ให้ดูความข้นของน้ำซุปเขาแล้วกับบะหมี่เส้นเล็กๆแบบนี้นะทุกคนนี่ไปนี่ราดน้ำเย็นตาโฟข้นๆไปแบบนี้ดูฮะลูกเป่งๆแบบนี้มีกระเทียมเจียวด้วยใช่ป่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยากันนะจะพามากินเย็นตาโฟเจ้าดังเจ้าเด็ดของพัทยาคือเรากินตั้งแต่ฝึกงานแล้วที่เนี่ยขายมาเป็น10ปีแล้วเธอนี่ครับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวไม่มีสาขานะครับชื่อร้านรุ่งเรืองเย็นตาโฟนะครับผมนี่คือที่นี่เขาจะไม่ได้มีเล่มเมนูนะทุกคนจะมีเมนูตามนี้เลยคือมีหมดเลยน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟชามละ60-70แต่แนะนำว่ามาที่นี่ต้องกินเย็นตาโฟเพราะเย็นตาโฟเด็ดมาก เมนูเขาคือติดอยู่บนผนังแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยใครมองไม่เห็นก็มาเดินดูเอา จะบอกว่าที่นี่นะครับลูกชิ้นปลาเขาทำเองหมดเลยนะทุกคนดูอันนี้เป็นต้มยำนะฮะน่ากินมากทุกคนลูกชิ้นปลาเส้นปลาอะไรก็คือมีหมดเลยนะเครื่องมาแบบจุกๆเลยฮะร้านนี้เอาอะไรนั่งเนี่ยเป็นเย็นตาโฟพิเศษเกี๊ยวหมูลวกบะหมี่ต้มยำเกี๊ยวทอดแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแค่นี้ก็น่าจะจุกแล้วพิเศษในพิเศษมีหนึ่งชามเป็นอ่างแบบนี้เลยแต่นางชอบกินเย็นตาโฟอยู่แล้วต้องแจ่มากนี่ใช่อันนี้คือสั่งบะหมี่มา2ก้อนนะแล้วชอบมากบะหมี่ที่เป็นบะหมี่อย่างเงี้ยมันจะอร่อยมากนะเธอเนาะใช่จะเป็นบะหมี่เส้นเล็กๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือน้ำจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้นะใช่น้ำเย็นตาโฟเขาจะมาข้นๆแบบนี้เลยนี่ฮะใส่พริกป่นจริงๆในน้ำเขาก็จะมีพริกอยู่แล้วนะเธอเป็นพริกสดเนาะใช่คือน้ำเขาจะออกเปรี้ยวๆหวานๆอยู่แล้วนะแต่เราชอบกินรสจัดเนี้ยใส่เข้าไปอีกให้ดูความข้นของน้ำซุปเขาแล้วกับบะหมี่เส้นเล็กๆแบบนี้นะทุกคนนี่ไปแล้วลูกชิ้นที่เนี้ยเขาทำเองทุกอย่างเลยนะเป็นลูกชิ้นปลานะจะมีลูกชิ้นหมูมีอะไรด้วยนะใช่มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเกี๊ยวเนี่ยหายนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวปลาทุกคนแล้วก็หมึกกรอบของโปรดเราเลยก็หลายเส้นเลยแล้วเส้นบะหมี่ที่จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เนาะที่น้องแจ๊คชอบเนาะวิชาดูเส้นเข้ามาแก่กล้ามากเดี๋ยวนี้ลูกชิ้นกุ้งน้ำต้มยำที่นี่คือเด็ดดวงอ่ะพูดเลยเกี๊ยวดำกรอบมากจะให้ดูไส้หมูซะหน่อยต้องแจ่มกัดไปหมดแล้วจะขึ้นใหม่จะขึ้นใหม่นี่เราสั่งเกี๊ยวหมูมากินแย่นะทุกคนข้างในเขาจะเป็นไส้หมูแบบแน่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเป็นหมูมาแบบนี้ก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วให้ด้วยนะใช่คือที่นี่เขาเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะทุกคนไปครับนี่น้ำจิ้มแซ่บมากนี่ถ้าขอลองกินกับเย็นตาโฟเมื่อกี้เขาก็มีใส่มาให้ในถ้วยแล้วนะแต่ไม่สะใจพอสั่งมาพิเศษแล้วนะนี่ราดน้ำเย็นตาโฟข้นๆไปแบบนี้นี่ฮะโอ้โหดูฮะลูกเป่งๆแบบนี้มีกระเทียมเจียวด้วยใช่ป่ะไปต่อเนื่องคือมันหยุดไม่ได้แล้วอ่ะนี่สั่งพิเศษบะหมี่มาเพื่อนการนี้เลยฮะเต็มคาราเบลสนใจมากเลยคือจริงๆอ่ะปกติมัน60บาทนะทุกคนแต่นี้เราสั่งมาแบบพิเศษพิเศษแบบโคตรๆอ่ะ80บาทนี่หมึกกรอบใครอยากกินแบบเราก็สั่งได้นะ80บาทชามใหญ่ๆแบบนี้ชามเดียวคืออยู่เรื่องรู้เรื่องอ่ะถ้าแล้วชอบเส้นบะหมี่มากไม่อิ่มไม่รู้ไปรู้แบบรู้หมดละนี่อันนี้ของผมเป็นต้มยำนะคือเขาจะใส่พริกเผามาอยู่แล้วทุกคนนี่ผมใส่พริกป่นไปแบบนี้ท่วมๆโอ้โหดูสะใจฮะแบบนี้เดือดๆทั้งหมูสับทั้งเกี๊ยวหมูนะฮะมีลูกชิ้นปลาทำเองด้วยแบบนี้นะฮะแล้วก็เกี๊ยว2อันอันนี้ผมสั่งมา80บาทเหมือนกันนะพิเศษแบบโคตรๆอ่ะบอกร้านเขาอยากได้แบบหมี่ทะเลบอกเขาจริงได้เหมือนกันเออดีแล้วดูหมูสับเหมือนหมูปลาช่อเนาะใช่แบบนี้คือเด็ดดวงเลยพูดฮะไปฮะน้ำต้มยำคือดีมากเลยหมูฮะลูกชิ้นปลาฮะมาชิ้นเป้งๆแบบนี้เลยนะครับจริงๆเขามีสั่งแยกด้วยนะแบบสั่งลวกแยกมาเนาะใช่เผื่อใครอยากกินเป็นลูกจิ้มเนาะใช่อร่อยนะนุ่มหนับอร่อยคือเราแทบไม่ต้องปรุงละของพี่คือใส่พริกทีเดียวคือจบละเปรี้ยวหวานมาโอเคละไปฮะเกี๊ยวปลาชิ้นใหญ่แบบนี้ดูไปฮะนี่ฮะอันนี้เกี๊ยวกรอบและน้ำต้มยำไปแบบนี้นะฮะ
ไปฮะกรอบมากอาหารโดนน้ำแล้วใช่กรอบมากเอาจริงน้ำต้มยำก็น่ากินนะเนี่ยขอลองชิมหน่อยเธอนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวหมูดีจริงน้ำต้มยำเขาจะแบบแซ่บกำลังดีเนาะใช่ไม่ได้กินจานมากข้าวตาเต็มกราฟนี่แล้วนี่แนะนำให้สั่งเลยคือทีเด็ดที่เนี่ยเขาจะเป็นเกี๊ยวแล้วก็มีไส้หมูด้วยนะนี่กับน้ำจิ้มแบบนี้นี่ฮะที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวกินนี่แหละแกงอ่ะกรอบมากข้างในจะเป็นไส้หมูเนาะหมูข้างในหมูข้างในมีน้ำจิ้มหวานเนาะแก้เผ็ดคือทุกชามที่เราสั่งมาวันนี้นะเนี่ย80บาทหมดเลยเพราะพิเศษนะอันนี้20บาทเดี๋ยวกรอบลั่นสนั่นเมืองกรอบมากใครอยากตามมานะฮะนี่ชื่อร้านลุ่งเรืองเย็นตาโฟพัทยาเหนือสาย3ไม่มีสาขานะจะอยู่ติดถนนสาย3แบบนี้เลยฮะที่จอดรถก็คือจอดข้างทางเอานะฮะบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนมีเมนูป้ายใหญ่ๆอยู่ในร้านแบบนี้นะครับใครมาไม่หนูเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์นะทุกคนร้านเขาก็เปิดแต่8โมงถึง4โมงเย็นเลยคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเยอะๆตอนดึก